สวัสดีค่ะคิดถึงไหมเมื่อวานไม่อยู่อ่ะหนูคิดถึงค่ะโอ้โหเหมือนกันเลยเข้าไปดูอะไรนะอะไรนะหนูก็เลยเข้าไปดูโอ้กลัวถามใช่ไหมล่ะถามตอบไม่ได้เดี๋ยวจะวิ่งไปตีที่บ้านนักเรียนชายนี่ไปรอดอหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ไปเหรอเห็นบอกม .5 ไปนึกว่าม .6 ไปด้วยทุกคนรอลุ้นเกรดผลการเรียนของตัวเองอยู่หรือเปล่าโอ้ยหน้าตาแบบนี้สิอยู่สูสูหรือเปล่าคะ ได้คะแนนเก็บเกือบเต็มทุกวิชาแล้วคะแนนสอบก็ทำได้เกินครึ่งมันไม่น่าจะได้ไม่น่าจะพลาดเกรด4ใช่ไหมสวัสดีค่ะแอ่หลิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโมเมสวัสดีค่ะโฮมเดี๋ยวนะรอเพื่อนเพื่อนแป๊บหนึ่งคือ2 นาทีหยุดไปครึ่งเดือนนี่คือนอนยาวเลยหรือเปล่ามีใครไหมตื่นนอนตั้งแต่3 ทุ่ม4 ทุ่มตื่นอีกทีหนึ่งเที่ยงวันอะไรอย่างนี้มีไหมมีไหมไม่มีนะไม่มีใช่ไหมน้อยมีแต่นอนตีสี่ตื่นสิบโมงอันนี้นับไหมอ่ะใครนอนตีสี่เอาก็นับไงเนี่ยครึ่งวันตีเท่าไหร่12 ชั่วโมงยังไงก็ได้ให้แบบว่านอน12 ชั่วโมงแต่บางคนเกิน12 ชั่วโมงเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะแอนสวัสดีค่ะเซมาสวัสดีค่ะแพรสวัสดีค่ะดีค่ะฝากชมพี่สาวที่น่ารักนะคะที่ทำไปพูดอะไรหรือเปล่าพี่ให้น้องชายปรับปรุงตัวเองแล้วเข้าเรียนก่อนชาวบ้านเลยช่วงนี้นะคะฝากชมด้วยนะเขาจะได้มีกำลังใจแต่ไม่ใช่3 วันวันนี้แพทป่วยอะไรนะลูกวันนี้แพทไม่สบายไปฉีดยามาเมื่อวานใช่ๆหลายคนเลยไม่สบายนะคะบอกน้องว่าทำไม่สบายแพรไลน์มาบอกครูก็ได้ว่าน้องไม่สบายขอลาหายไปเฉยๆเดี๋ยวครูก็เช็คขาดลูกพวกเราก็เหมือนกันนะเหมือนกันนะคะของเราเหลืออีกเข็มนึงวันไหนคะลูกทุกคน1 ธันวาค่ะ1 ธันวาวันที่1 ธันวาวันพุธเฮ้อจริงเปล่าจริงวันพุธตารางสอนของดิฉัน2 คาบนะคะไม่นะไม่แต่ว่าเนื้อหาในบทนี้ก็คือถ้าเด็กๆดูวิดีโอนะเนื้อหาบทนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากมากมายเลยจากที่มีน้อยได้พูดไปในวิดีโอ2 วิดีโอที่ได้ให้ไว้เมื่อวันพุธนะคะก็จะเป็นเรื่องนะคะความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเรื่องง่ายๆเลยนะคะแล้วเรื่องระบบนิเวศประชากรมีแค่การคำนวณหาความถี่ของฮาร์ดี้ไวเบิร์กแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนำเสนออย่างเดียวเลยนำเสนอพรีเซนต์แต่ละคู่แต่ละกลุ่มเดี๋ยวแบ่งอีกทีนึงนะคะจบเลยเพราะว่าม.ปลายจะสอบก่อนน้องๆนะคะเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงว่ากำหนดออกมานั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่ต้องจบก่อนน้องๆอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเนื้อหาก็จะบีบโดยปริยายนะแต่ทีนี้เนื้อหาเทอม2เนี่ยจะเป็นเรื่องที่แค่เด็กๆทำความเข้าใจนะคะ
ข้อสอบก็จะเป็นกว้างๆนะคะอาจจะมีข้อเขียนด้วยงวดนี้นะคะนั่งในที่นี้มีใครไหมที่เรียนออนไซต์มีไหมคะออนไลน์หมดใช่ไหมเนี่ยออนไซต์นี่ท่านให้เดานะจีนจีนเจ๋งไม่แน่ใจจีนอาร์มชัวร์เลยพวกผู้ชายจะไปออนไซต์เยอะค่ะเหรอเซมาออนไซต์เหรอเซมาตื่นสายออนไซต์เหรอคะเซมาเซมาออนไซต์เหรอครับออนไลน์ครับนั่นไงว่าแล้วเพราะเซมาตื่นสายออนไลน์ไม่ได้ต้นน้ำออนไลน์หรือออนไซต์ครับออนไลน์ครับบอกแล้ว2คนนี้เขาคู่กันเพราะว่าเขาเป็นคู่กันไม่ใช่เขาเป็นบัดดี้กันเขาจะออนไลน์ด้วยกันเนี่ยก็จะมีจีนนะคะคิดถึงคุณน้อยก็จะมาเจ๋งอามนะคะตังนี้ไม่แน่นอนเพราะตังตื่นสายโอเคนะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะสรุปทวนวิดีโอจากที่เมื่อวานได้ส่งไปให้2วิดีโอนะคะทุกคนมีใครยังไม่ได้ดูไหมยอมรับเปิดไมค์มาเดี๋ยวนี้ใครที่ยังไม่ดูวิดีโอของครูน้อยเลยเปิดไมค์แจ้งความจำนงว่าไม่ได้ดูค่ะนับ1นับ2นับ3เยี่ยมมากนะถ้าเงียบนั่นแสดงว่าดูทุกคนนะคะอ่ะไว้ใจได้แน่นนะไว้ใจได้ก้าโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวเนี่ยจะสรุปความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตแล้วจะมีวิดีโอประมาณสั้นๆนะคะซึ่งเป็นวิดีโออาจจะช่อง7เขาเคยได้นำเสนอวิดีโอเรื่องนี้ถ้าเด็กๆเห็นอาจจะคุ้นๆเอ๊ะคนนี้เคยเห็นตั้งแต่เด็กนะคะเป็นรายการเกี่ยวกับการสนับสนุนเกี่ยวกับเด็กหรือท้องถิ่นนะคะของแต่ละที่ของแต่ละจังหวัดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่เอาเด็กของจริงมานำเสนอสถานที่จริงนะคะก็จะพูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันอีกนิดนึงในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพที่เราได้ดูวิดีโอไปแล้วนะคะซึ่งวิดีโอของเรานั้นเนี่ยถ้าเด็กๆเปิดหนังสือไปเนี่ยจะจบอยู่ประมาณจะจบอยู่ประมาณหน้าที่16นะคะ2วิดีโอนั้นจะพูดแล้วอธิบายจบในหน้าที่16เดี๋ยวจะทวนแล้วจะมีแบบฝึกหัดวันนี้อาจจะมีแบบฝึกหัดประมาณ4ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาทวนอีกรอบนึงสรุปเรื่องความหลากหลายจากวิดีโออีกรอบนึงนะคะหยิบแต่ละส่วนที่อธิบายไปเนี้ยมาทวนนะคะวันนี้เราเจอหน้ากันนะคะ2วิดีโอเรายังไม่เจอหน้ากันนะโอเคนะคะขออนุญาตแชร์เลยคุณเจ๋งครับเข้ามาครับเดี๋ยวคุณได้ขออนุญาตถ่ายรูปมันชอบเดี๋ยวนะคะมันชอบขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกทีนี้เราจะมาดูนะคะจากในเรื่องของหลายของสิ่งมีชีวิตนั่นแหละว่าสิ่งมีชีวิตมันมีความหลากหลายทางชีวภาพอะไรมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยในโลกเนี้ยสิ่งมีชีวิตมันก็จะมีอะไรบ้างล่ะคะมีอะไรบ้างล่ะคะดีดีมีชีวิตมีอะไรบ้างมีสิ่งมีชีวิตก็จะมีเช่นสัตว์พืชสัตว์พืชใช่ไหมแล้วก็เราใช่ไหมคะแล้วก็เราใช่ไหมคะเรานะคะทีนี้เรามาดูนะคะจากวิดีโอก็พูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นพืชไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆนะคะซึ่งจากวิดีโอที่อธิบายไปจะสรุปความหลากหลายเนี่ยในทางชีวภาพเนี้ยนะคะออกเป็น3ประเภทหลักๆจำได้ไหมคะขอทวนนิดนึงก่อนมีอะไรบ้างนะประเภทของความหลากหลายทางด้านชีวภาพนะคะมีอะไรบ้างถ้าทุกคนตอบว่าทุกคนไม่มีใครตอบเลยว่าไม่ได้ดูนะคะขอไปที่เสมาละกันโลกเสมาบอกมาสักหนึ่งประเภท
นะคะว่าความหลากหลายที่ดูจากวิดีโอไปรอบนึงแล้วเนี่ยนะคะมันแบ่งเป็นความหลากหลายทางด้านใดบ้างเซมาตอบมา1ชนิดลูกหลากหลายครับเซมาบอกว่ามันเป็นความหลากหลายทางด้านพันธุกรรม genetic นะคะ diversity ถูกไหมนะคะเก่งมากค่ะตังลูกตังครับตังครับตังบอกมาอีก1ประเภทลูกว่าไงครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่า genetic diversity ตังบอกว่าดูหรือเปล่าดูหรือไม่ดูไม่ดูก็บอกไม่ดูแค่นั้นแหละไม่ได้ดูครับอะไรนะครับไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูตังไม่ได้ดูเลยนะคะกลับไปดูนะขอเป็นแอลิวแล้วกันค่ะแอลิวลูกเมื่อกี้ genetic diversity อีกประเภทหนึ่งคืออะไรคะความหลากหลายของชนิดค่ะความหลากหลายของชนิดพันธุ์หรือ species diversity ถูกไหมคะเยี่ยมมากค่ะนะคะก็เป็นเกี่ยวกับสายพันธุ์ถูกไหมอีกชนิดหนึ่งอีกประเภทหนึ่งค่ะหงค่ะหงมาค่ะลูกอีกชนิดหนึ่งคืออะไรคะได้ดูใช่ไหมได้ดูใช่ไหมคืออะไรความหลากหลายทางระบบนิเวศค่ะอะไรนะอะไรนะช้าๆค่ะช้าๆความหลากหลายทางความหลากหลายของระบบนิเวศค่ะความหลากหลายของระบบนิเวศนะคะความหลากหลายของระบบนิเวศว่ามันหลากหลายยังไงล่ะมันมีลักษณะเป็นแบบใดอ่ะโอเคเยี่ยมมากนะคะเรามาดูนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมทางด้านพันธุกรรมก็คือเกี่ยวกับพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตคือพันธุกรรมว่ามันมีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษแล้วส่งต่อไปยังอีกรุ่นมีลักษณะเป็นแบบใดถูกไหมคะเราจะเห็นว่านี่คือตัวอย่างน่ารักไหมคะน้องหมาใครจะเลือกตัวไหนคะใครจะเอาโกลเด้นใครจะเอาชิสุใครจะเอาบีเกิลนะคะนี่คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะหนึ่งสปีชีส์คือน้องหมาหรือสุนัขถูกไหมแต่น้องหมาที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมเช่นบีเกิลชิสุโกลเด้นนะคะเหล่านี้เราจะเห็นว่านี่คือเป็นตัวอย่างของสัตว์ที่เราเรียกว่าสุนัขหรือหนองหมานะคะหรือพันปั๊กอันนี้ยกให้ยกให้ต้นน้ำมากันเนาะต่อไปนะคะอันนี้ไม่เคยเห็นนะบ้านใครเลี้ยงไหมบรูเทเลียบ้านใครเลี้ยงสุนัขมันมีอยู่ที่ส่วนใหญ่เลี้ยงที่ประเทศอะไรอะแบบเนี้ยขาสั้นหรอหูยาวมันเหมือนอะไรอะข้างหน้าบางทีก็คิดว่ามันเหมือนหมูนะแล้วก็นี่คือพุดเดิ้ลน่ารักน่ารักนะคะผมฟูเหมือนคนนั้นเลยอันนี้คือลักษณะของความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมนะเราจะเห็นได้ชัดมากต่อไปความหลากหลายทางด้าน species diversity ก็คือชนิดและจำนวนหน่วยของสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นอะไรบ้างจะเห็นไหมว่าในสิ่งมีชีวิตหนึ่งในระบบนิเวศหนึ่งเนี่ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดนะหลายชนิดอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้นะเช่นต้นไม้พืชจุลินทรีย์กล้วยไม้กระต่ายเสือต่างต่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ก็คือคำว่า species diversity นะคะต่อไปอีกตัวหนึ่งอันนี้คือสรุปจากวิดีโอนะคะอีกอันนึงก็คือ ecological system diversity หรือ habitat diversity คืออะไรคือเหมือนกับเป็นอาจจะเป็นคำว่า habitat แปลว่าอะไรคะ habitat แปลว่าอะไรคะดีๆที่อยู่อาศัยแปลว่าที่อยู่อาศัยมันก็คือแหล่งที่อยู่ดังนั้นแหล่งที่อยู่เราก็นึกถึงสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศต่างๆลักษณะของระบบนิเวศถูกไหมคะดังนะคะเรามาดูนะคะว่าระบบนิเวศมีอะไรบ้างเช่นอาจจะเป็นระบบนิเวศทุ่งหญ้าเรียนพื้นฐานในม.3เรียนมาหมดแล้วใช่ไหมม.3 ม.2 เหล่านี้ระบบนิเวศป่าเกี่ยวกับป่าก็จะมีความหลากหลายอันนี้อาจจะเป็นป่าอะไรเนี่ยมีพันธุ์พืชหลายชนิดอย่างเงี้ยมีในที่ประเทศไทยนะคะอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีความหลากหลาย
ของพืชเนี่ยค่อนข้างสูงอ่ะเช่นเป็นป่าดิบชื้นป่าของเราเขตร้อนอะไรประมาณนี้นะคะพืชจะมีความหลากหลายอ่ะอันนี้ก็คือระบบนิเวศที่ราบริมภูเขานะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับลักษณะของระบบนิเวศที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเมื่อระบบนิเวศที่มันมีความแตกต่างกันออกไปสิ่งที่เราเจอสิ่งมีชีวิตเช่นระบบนิเวศทางทะเลกับระบบนิเวศทะเลสาบสิ่งมีชีวิตมันจะต่างกันไหมคะนาเดียต่างกันค่ะยังไงคะขยายนิดนึงทะเลสาบใช่ไหมคะทะเลสาบทะเลสาบเป็นน้ำอะไรทะเลสาบมันเป็นน้ำบาดาลน้ำจืดใช่ไหมน่าจะน้ำอะไรน้ำจืดอาจจะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ถูกไหมข้างโรงเรียนของเราเรียกว่าอะไรเรียกทะเลสาบหรืออาจจะเป็นใหญ่กว่านี้แต่มันเป็นน้ำเค็มหรือน้ำจืดเป็นน้ำจืดค่ะแล้วถามว่าสิ่งมีชีวิตต่างกันอย่างไรอ่ะอธิบายกันเลยคือเหมือนสัตว์ที่อยู่บริเวณนั้นเขาก็จะอยู่ในน้ำที่ลักษณะต่างกันนะคะเขาจะทนต่อน้ำที่ต่างกันตามระบบนิเวศที่เขาอยู่เยี่ยมมากนะคะดังนั้นเราจะเจอสิ่งมีชีวิตบางทีเจอในน้ำเค็มเจอในทะเลอาจจะไม่เจอในน้ำจืดถูกไหมคะปลาบางอย่างแต่สิ่งมีชีวิตบางอย่างจะเจอทั้งในน้ำจืดก็มีทั้งในน้ำเค็มก็มีอย่างเช่นเจลลี่ฟิชอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอยู่ในทางทะเลก็มีเจลลี่ฟิชในน้ำจืดก็มีนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของความแตกต่างของระบบนิเวศมันก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นอันนี้เราอาจจะเป็นระบบนิเวศบึงก็ได้บึงก็คือจะมีอะไรค่อนข้างเยอะมีพืชใช่ไหมคะค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นแบบแหล่งน้ำนะมันจะมีที่ตื้นเขินบ้างมีน้ำลึกบ้างนะคะก็อาจจะแตกต่างกันไปกับทะเลสาบถูกไหมคะทะเลสาบก็คือจะกว้างใหญ่กว่านี้แล้วก็อาจจะมีบริเวณขอบตรงกลางทะเลสาบมันอาจจะลึกมันอาจจะมีแค่สัตว์อาศัยอยู่สัตว์น้ำอาศัยอยู่แต่อาจจะไม่มีพืชอาจจะมีบ้างนะคะแต่เราจะไม่เห็นพืชที่ลอยอยู่แบบนี้ถูกไหมแต่นี่เป็นบึงเนี่ยมันจะมีพืชเช่นบัวทั้งหลายเนี่ยลอยอาศัยอยู่บนอันนี้นะคะเจ๋งครับไปไหมเราไปเที่ยวกันไหมระบบในเวทที่อันนี้ไปไหมครับเจ๋งไปครับไปไหมมินาก็อยากไปอ่ะถ้าไปชวนด้วยนะตีตั๋วเผื่อด้วยเพราะว่าอยากจะไปขี่อูฐกลางทะเลทรายเ ชื่อมั้ยเราไม่เคยไปเราเคยไปแต่ทะเลไงทะเลที่มีน้ำไงแต่นี่คือทะเลทรายเราไม่เคยไปเจ๋งไปอย่าลืมชวนนะนะคะโอเคเราจะไปขี่อูฐกันอ่ะทีนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างของความหลากหลายทั้งหมดนะจากวิดีโอเอามาสรุปให้เราเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเช่นเห็นไหมคะความหลากหลายของสัตว์จัดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยมีหลากพันชนิดนะคะทั้งปีกแมลงทั้งเป็ดทั้งปลาทั้งสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะแหล่งที่อยู่ก็จะแตกต่างกันออกไปน่ารักไหมคะอันนี้ก็คือเพื่อนของตังนะคะน้องช้างมีผีเสื้อมีเต่านี่คือลักษณะของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะสรุปจากวิดีโอเมื่อวาน2วิดีโอดังนั้นใครที่ยังไม่ได้เปิดดูเลยกลับไปเปิดดูด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอนะคะอีกสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะอธิบายแบบฝึกหัดในหน้าที่6นะคะเช็คหน่อยค่ะนาเดียเห็นค่ะคุณน้อยโอเค60ของสิ่งมีชีวิตสูงมากทางชีวภาพลูกพบกับสารานุกรมนี้เป็นหากกลางแผ่นนี่คือเส้นศูนย์สูตรซอนในบางส่วนในเอเชียใต้ซึ่งประเทศไทยจัดอยู่ในเขตร้อนชื้นปีเหมาะแก่การดำรงชีพของพืชและสัตว์มากกว่าร้อยละ60ของสิ่งมีชีวิตบนผืนโลกใกล้ที่สุดของคำว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยคืออะไรส่วนชนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่มีในโลกนี้เขาคาดว่าจะมีสัก8แล้วทั้งต้นไม้1ต้นเนี่ยโค่นมาอาจจะซึ่ง100ชนิดอยู่บนต้นไม้1ชนิดมันมหัศจรรย์มีชีวิตทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น3ระดับคือและความหลากหลายของระบบทางสารพันธุกรรม DNAซึ่งแยกกำหนดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราจึงมีพริก
ทานโรคได้ไม่เหมือนกันนับร้อยพันชนิดประเทศไทยมีเต่า27ชนิดมีปลานัน160ชนิดเห็ดรา 3,000 ชนิดและพืชชั้น3ชนิดความหลากหลายของชนิดพันธุ์แบ่งแยกสิ่งมีชีวิตออก 15,000 ชนิดคิดเป็นร้อยละ8ของพันธุ์พืชทั้งโลก13ชนิดคิดเป็นร้อยละ10ของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั่วชนิดสัตว์เลื้อยคลาน313ชนิดระบบนิเวศคือความไทยมีภูมิประเทศหลากหลายตั้งชายฝั่งทะเลลงสู่ใต้ทะเลมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นชนิดของไม้ยืนชีวิตของ พืชหลากชนิดเหมาะกับหาดทรายร้อนแห้งมักมีความหลากหลายของระบบนิเวศมากเท่าไหร่ชนิดและลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตก็ยิ่งจากพวกเขาต้อง20ล้านชนิดเสร็จแล้วจำนวนมนุษย์เนี่ยมันมากมายมหาศาลขณะเราก็ไปทำลายพวกเขาที่เคยเอื้ออาทรให้เราเกิดขึ้นมามันมีความจำเป็นถ้าเราใช่ไหมครับหรือเราไปทำลายเขาโดยเราไม่รู้เท่าไม่ถึงการวงจรที่เราดีๆอยู่อาจจะใช่คนเราได้รับผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวะที่อยู่อาศัยวัตถุดิบสำหรับงานหัตถกรรมปกป้องภัยธรรมชาติและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศทุกวันนี้ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยของเราชีวภาพมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของยารักษาโรคจากพืชสมุนไพรในป่าเขตร้อนการวิจัยทางการพืชสมุนไพรมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเกษตรกรคงด้านอาหารและการดำรงชีพการเกษตรแบบผสมช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคและแมลงระยะเวลาเก็บเกี่ยวของพืชต่างชนิดไม่พร้อมกันทั้งหมดเป็นพืชพันธุ์พื้นเมืองที่ทนต่อโรคและให้ผลผลิตแล้วในตอนนี้สถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งอันตรายป่าจะไม่ค่อยรู้กันเลยไม่ฉะนั้นที่การอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยด้วยความร่วมมือของกรท้องถิ่นของตัวเองเป็นอย่างดีโดยอาศัยภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นเครื่องมือในการจัดการในขณะเดียวกันต้องอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยไปมีหอพันไม้สวนพฤกษศาสตร์การเพาะเลี้ยงนานาชาติอย่างเช่นอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายก่อนร่วมลงนามและความร่วมมือทั้งหมดนี้จะช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืนโอเคนะคะเด็กๆอ่ะทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าความหลากหลายนะคะทางด้านพันธุกรรมที่เราพูดถึงตรงนี้นะคะทางด้านระบบนิเวศแล้วก็ทางด้านสปีชีส์หรือทางด้านชนิดพันธุ์ตรงนี้นะคะเราจากวิดีโอตรงนี้เราจะมองเห็นได้ชัดเจนว่ามีพืชหรือชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายมากนะคะหรือเขาพูดในตอนสุดท้ายเนี่ยจะพูดถึงว่าอ้าวแล้วในโลกนี้สิ่งมีชีวิตเนี้ยนะฝนมันมี3ฤดูมีฤดูฝนฤดูร้อนนะคะฤดูหนาวดังนั้นเนี่ยความเป็นฤดูของประเทศไทยเนี่ยก็จะทำให้ระบบนิเวศในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะคะเราจะเห็นว่าประเทศไทยคือปลูกชนิดถูกไหมเราจะเห็นว่าทุกฤดูจะมีผลไม้ทุกชนิดให้ประเทศไทยให้คนในประเทศไทยนั้นได้บริโภคมะม่วงมีเกือบทุกปีหนึ่งคือเราจะเห็นมะม่วงที่มีตลอดเวลาเหมือนกับว่าเราจะสามารถจะกินมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงสุกมะม่วงดิบมะม่วงมันเนี่ยมีทุกฤดูนะคะในหนึ่งปีนะพืชบางอย่างเนี่ยเรากินได้ตลอดเวลานะแต่ก่อนจะต้องบอกว่ามะม่วงต้องอยู่หน้านี้หน้าร้อนเข้าหน้าฝนนะคะลำไยจะต้องมีหน้านี้ช่วงนี้เราจะเห็นแล้วว่าลำไยเริ่มมาละนะคะหรือพืชบางชนิดเช่นเราจะเห็นตลอดเลยก็คือแก้วมังกรอย่างเงี้ยหรือฝรั่งอย่างเงี้ยเราจะเห็นอยู่ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนหรือฤดูไหนเนี่ยเราก็จะมีผลนะไม้บางชนิดเนี่ยตลอดทั้งปีเหมือนสมัยก่อนทุเรียนลองกองเห็นไหมมันจะมีบางช่วงบางฤดูแต่เป็นไงคะปัจจุบันนี้เป็นไงคะปัจจุบันนี้กินได้ทุกฤดูถูกไหมคะนะคะผลไม้บางอย่างหวานนะทุเรียนเรากินจนอ้วนนะนะเป็นผลไม้ที่ไฮไลท์ทุกคนทั่วโลกนะคะบางคนนะคะนิยมชมชอบแต่บางคนก็ไม่นิยมทานนะคะบอกว่าเหม็นแล้วแต่เนาะความชอบส่วนบุคคลนะคะจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนเลยแล้วกันนะคะไปหน้าที่6ลูกนั่นจะเปิดหน้าสไลด์นี้ค้างไว้เหลืออีก6นาทีนะคะ
หนูเปิดไปหนังสือเรียนตรงที่เขียนว่าตรวจสอบความเข้าใจค่ะทุกคนเปิดไปตรงตรวจสอบความเข้าใจหนูเขียนข้อว่าอะไรเลยข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นะคะแล้วเขียนเวลาที่นักเรียนทำลงในสมุดให้หนูเขียนคาบที่1นะลูกวันที่คือวันนี้คือวันที่เท่าไหร่นะ1818พย2564นะคะแล้วก็เขียนเขียนวันที่ไปด้วยนะคะบางทีเนี่ยเราบางทีเพื่อนตามไม่ทันเราจะได้บอกได้อ๋อที่ครูสั่งไปวันที่นี้ไงนะคะเขียนคาบไปด้วยนี่เป็นคาบที่1นะมีแบบบทความด้วยกันทั้งหมด4ข้อเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีละข้อนะคะหนูจะได้กลับไปทำได้นะเรามาดูนะคะข้อที่1ลูกข้อที่1นะคะเขาถามว่าความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตความด้านพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะเดี๋ยวคุณให้ขอเปิดไปตามแล้วกันนะความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมนะคะเป็นผลมาจากอะไรเราจะเห็นว่ามีบีเกิลมีชิสุมีโกลเด้นมีปักมีบรูเทเรียหรือมีพุดเดิ้ลนะคะถามว่าเป็นผลมาจากอะไรคะความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตใครตอบได้ข้อนี้ดีดีว่าไงเพราะว่าเป็นผลมาจากอะไรคะการอะไรนะคะเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตนะคะแล้วยังไงเมื่อกี้บอกว่ามันความหมายดูความหมายของคำว่าพันธุกรรมสิมันคือการสืบพันธุ์จากรุ่นสู่รุ่นนั่นแสดงว่าเป็นผลมาจากการสืบพันธุ์แบบอะไรคะแบบภาษาเพศใช่ไหมเป็นผลมาจากการสืบพันธุ์แบบภาษาเพศและอีกอย่างหนึ่งการกลายเราเรียกว่าอะไรลูก mutation ถูกไหมคะดังนั้นนะคะถามว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและการเกิด mutation หรือการกลายนั่นเองนะคะก็จะทำให้พันธุ์มันเปลี่ยนไปเช่นผสมกันแหละสมมติพุดเดิ้ลเหมือนกันน่ะแต่สุดท้ายแล้วพุดเดิ้ลอาจจะไม่มีสีขาวล้วนแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะมีการกลายเกิดขึ้นอันนี้ก็คือคำว่าอันนี้ก็คือข้อที่1นะคะถามว่ามันมีผลอย่างไรต่อความหลากหลายต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2ความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมมีประโยชน์อย่างไรเมื่อกี้ถ้าเราดูพืชบางอย่างเป็นไงคะเราสามารถเอามาใช้โดยตรงได้ถูกไหมเอามาเป็นยารักษาโรคในวิดีโอนะเห็นไหมเอามาเป็นเครื่องนุ่งห่มได้เอามาเป็นอะไรได้อีกคะสมุนไพรไทยต่างๆใช่ไหมคะแต่ทางอ้อมก็มีเช่นเป็นแหล่งการท่องเที่ยวเห็นไหมคะตรงนี้แหละนี่คือประโยชน์ของความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมหนูก็อธิบายว่าทางตรงมีอะไรบ้างทางอ้อมมีอะไรบ้างนะคะทางอ้อมก็คือเป็นแหล่งการท่องเที่ยวนั่นแหละนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินบางอย่างนั่งดูอะไรนะนั่งดูทะเลซัดคลื่นขึ้นมามีปลากระเดวมีปูอะไรก็ว่าไปถูกไหมคะมันทำให้เกิดความเพลิดเพลินได้ข้อที่3ความหลากหลายของสปีชีส์ในพื้นที่ใดที่พื้นที่1มีให้พิจารณาจากอะไรอันนี้ข้อนี้คืออะไรคะเราจะพิจารณาจากอะไรพิจารณาจากจำนวนลูกพิจารณาจากจำนวนของสายพันธุ์หรือของสปีชีส์นั้นๆที่พบในพื้นที่นะคะถ้ามันมีมากกว่า1สปีชีส์นั่นแสดงว่ามันมีความหลากหลายไหมคะนาเดียมีความหลากหลายค่ะดังนั้นพิจารณาจากจำนวนสปีชีส์ในพื้นที่นะคะถ้าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะมีสปีชีส์มากนั่นแสดงว่าพื้นที่นั้นก็คือมีความหลากหลายมากนั่นเองนะคะอันนี้นะอันนี้เราพูดถึงคำว่าสปีชีส์ใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อที่4เหลือ1นาทีนะจงยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนและทะเลซึ่งเป็นระบบนิเวศที่อยู่ติดกับป่าชายเลนก็คือป่าชายเลนก็คือน้ำกร่อยมีพืชที่มันแตกต่างกันออกไปอธิบายได้ไหมคะว่าป่าชายเลนเป็นแบบใดถ้าตรงส่วนของทะเลมีลักษณะเป็นแบบใดมีสิ่งมีชีวิตอะไรอาศัยอยู่บ้างนึกภาพออกนะข้อนี้นะไปวิเคราะห์นะคะโอเคนะคะดังนั้นเนี่ยมี4ข้อเด็กๆไปทบทวนวิดีโอเพิ่มเติมจากที่ใครยังไม่ได้ดูเลยนะคะไปดูย้อนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทำแบบหัด4ข้อให้เรียบร้อยแล้วส่งเหมือนเดิมมานะคะเขียนวันที่เขียนภาพให้ชัดเจนนะมีใครจะถามอะไรมีไหมคะ
มีไหมเงียบเลยนะคะเข้าใจทุกคนตั้งอย่าลืมไปดูวิดีโอนะลูกโอเคครับโอเคถ้างั้นเจอกันคาบหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ